สวัสดีครับยังจำกันได้ไหมครับกับไก่ป่านะครับอันนี้เป็นลูกผสมนะครับผมไก่ป่าผสมกับไก่บ้านนะครับลูกออกมาก็50-50ตัวเพิ่งออกมาใหม่ครับสมาชิกใหม่ครับผมสมาชิกใหม่ตรงนู้นนะครับได้ลูกสมาชิกใหม่4ตัวนะครับนะฮะนอนเพิ่งคลอดเมื่อวานครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับธรรมชาติของไก่ป่าครับเลี้ยงยังไงก็ไม่คุ้นครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากชุดนี้ก็โตโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกชุดนึงชุดนู้นกำลังสวยเลยครับผมชุดนี้ต้องนี่ครับชุดนี้จะต้องมาดูชุดนะครับอันนี้ชุดนี้อยู่ข้างนอกนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้ชุดข้างในนี่ครับชุดข้างในครับชุดนี้เขาจะชุดนี้ต้องเก็บไว้ข้างในครับก็สวยเป็นพิเศษครับเก็บไว้ในคอกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผู้สามเมียหนึ่งนะครับปกติก็จะเป็นผู้หญิงเมียสามแต่ตอนนี้ตัวผู้มันเยอะก็ว่าจะแบ่งสายบ้างนะครับนี่สวยไหมฮะนี่ครับไก่ป่าหาง2เส้นขนดกเต็มคอตอนนี้ครับตอนนี้ขนเพิ่งปลัดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับใกล้ครับเราจะเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับโอเคไก่ป่าพันธุ์ผสมนะครับอันนี้ก็นี่เหลือตัวเมียตัวเดียวนะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมดูไก่สวยๆงามครับกองนี้สวยมากครับภาคภูมิใจแล้วครับผมนี่ฮะไก่ป่ามันต้องคออย่างนี้ครับเสียงขันไปไหนมั้งครับเสียงขันโอเคนะครับสวัสดีครับ